วันนี้จะมาทำข้าวผัดรสไฟค่ะวัตถุดิบขาดไปหนึ่งอย่างนะคะก็คือคะน้าแต่ก็มีกระเทียมหัวหอมมะเขือหมูข้าวแล้วก็ไข่ไก่ค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันผัดกระเทียมให้หอมค่ะกระเทียมหอมใส่หมูลงไปเลยค่ะผัดหมูให้สุกนะคะแล้วก็ตามด้วยหอมหัวใหญ่เราเป็นคนชอบทานหอมหัวใหญ่แบบสุกค่ะพอได้ที่ก็ใส่ไข่ลงไปนั่นแหละค่ะอ่ะผัดไข่ให้สุกนะคะพอไข่สุกได้ที่แล้วเราก็จะตามด้วยข้าวค่ะข้าวเนี่ยแม่หุงแว้งแต่เมื่อคืนค่ะเป็นข้าวเก่าใช้ข้าวเก่าจะดีมากเลยนะคะมันจะร่วนแล้วก็เป็นเม็ดสวยเลยค่ะทุกอย่างเข้ากันดีนะคะก็ปรุงเครื่องปรุงค่ะชูรสรสดีแล้วก็น้ำตาลแล้วก็เกลือค่ะคุณแม่บอกว่าใส่เกลือแทนการใส่น้ำปลาจะอร่อยขึ้นมันจะไม่คาวเพิ่มสีสันด้วยการใส่ซีอิ๊วดำลงไปค่ะจะได้เป็นข้าวผัดรสไฟเสร็จแล้วตามด้วยมะเขือเทศวันนี้ไม่มีคะน้าก็เลยโรยต้นหอมไปนิดนึงค่ะเสร็จแล้วหน้าตาน่าทานไหมคะแม่บอกให้โรยพริกไทยหน่อยก็เป็นอันเสร็จค่ะข้าวผัดรสไฟฝีมือคุณนายแม่ค่ะร้อนๆควันขโมงอยู่เลยนะคะเนี่ยเพื่อนๆลองเอาไปทำทานนะคะข้าวผัดไว้เด็ก